อืมพ่อพุ่นบอกว่าน้ำท่วมวัดแล้วใจสิขาดมีแม่ของคุณยายนะคะคุณยายของเด็กอะค่ะค่อนข้างที่จะช่วยได้มากเลยแกให้กำลังใจลูกแกตลอดเวลาที่เรากำลังตรวจดูแกก็จะให้กำลังใจเราบอกว่าเออช่วงที่ปวดก็พยายามนวดเรานวดหลังให้คนไข้เออแล้วก็บอกคุณยายลองนวดดูคุณยายก็จะลองทำให้ทุกอย่างแล้วก็จะมีพี่ผู้ช่วยของเจ้าหน้าที่อนามัยแล้วก็จะมีสามีของหนูที่เป็นเจ้าหน้าที่อนามัยคอยช่วยอยู่ค่ะแล้วคลอดยากครับคลอดยากไหมถ้าเปรียบเทียบกับเคสคลอดแบบทั่วไปก็ถือว่าเขาคลอดง่ายอยู่นะคะแต่ว่ามันจะมีช่วงเวลาที่เราค่อนข้างที่จะกังวลไปกับเขาด้วยอะค่ะช่วงเวลาที่ระยะเวลาในการรอเพราะว่ามันมีเรื่องอื่นๆเข้ามาแทรกแซงเรื่องสามีคนไข้ที่ตอนนั้นคือเขาอาจจะกังวลความปลอดภัยของสามีเขาที่ยังไม่เข้ามาในบ้านประมาณนี้ค่ะสาเหตุเพราะว่าสามีเขาโดนน้ำพัดอยู่ในช่วงนั้นนะคะช่วงนั้นพอดีเลยประมาณนี้การที่กำลังขับรถมีคนที่มาคอยให้